เดี๋ยวอยู่ด้านหลังนะครับนี่คืออาณาจักรของน้องพร้อมนะท่านที่เห็นเลยก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จทั้งแอเรียนะครับแต่ว่าณบริเวณเพลย์เฮาส์แล้วก็บริเวณหญ้าตรงนี้สนามเล่นของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะที่เห็นอันนี้นะครับหญ้าเทียมนะครับอันนี้เป็นแบบรุ่นพรีเมียมนะครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูนี่สำหรับคนที่สนใจนะมีลูกอะไรเงี้ยแนะนำมากๆเลยเพราะว่าหัวเนี่ยนุ่มสบายเท้ามากๆแล้วก็ระบายน้ำได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายด้วยก็คือขจัดปัญหาไปหมดเลยนะครับในเรื่องที่ว่าเราจะต้องคอยรดน้ำคอยตัดหญ้าหรือว่าเศษดินมาลงแมลงอะไรที่ไม่พึงประสงค์นะไม่อยากให้ลูกไปจับอะไรสิ่งสกปรกอันนี้คือทำความสะอาดได้ง่ายครับแล้วก็ดูแลง่ายดูสิฮะเนี่ยเอาจริงคือเหมือนหญ้าจริงมากนี่เป็นเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับนั่งกันได้หมดเลยสบายเลยทำความสะอาดแค่ใช้น้ำฉีดแล้วก็ใช้แปรงขัดนะครับอย่าเรียกว่าขัดเลยเรียกว่าลูบออกอย่างเงี้ยนะฮะนี่ง่ายๆเลยครับที่เห็นอยู่เงี้ยที่เวลาครอบครัวผมออกมาเล่นกันน้องพร้อมมาวิ่งเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าทางด้านหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นแอเรียของน้องหมาเดี๋ยวผมพาไปดูจะเป็นหญ้าอีกแบบนึงอันนั้นเป็นเพชรกลาสครับเป็นหญ้าเทียมเหมือนกันครับไปด้านหน้านี่จะเป็นหญ้าเทียมที่ทำไว้สำหรับน้องหมานะครับก็จะมีความแข็งขึ้นหน่อยนะครับเพื่อให้เขาทำความสะอาดได้ง่ายเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วนี่อันนี้เป็นหญ้าเทียมสำหรับน้องหมานะครับก็จะตัวหญ้าเขาจะไม่ยาวเท่ากับด้านหลังนะครับที่เป็นสำหรับคนนะจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยมันง่ายนะแต่มันก็ยังนุ่มเหมือนเดิมนะเอาจริงแล้วโจทย์เหมือนกันครับคือทำความสะอาดง่ายต่อให้หมาอึหรือหมาฉี่ก็แค่ฉีดน้ำแล้วก็แปรงทำความสะอาดแค่นี้เองจบเลยด้านบนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหน่อยแล้วกันอันนั้นก็เป็นสำหรับน้องหมาเหมือนกันเผื่อบางครั้งผมแยกน้องหมาเพราะว่าบางตัวไม่ถูกกันก็จะมีบางตัวอยู่ข้างล่างบ้างบางตัวอยู่ชั้นลอยชั้นสองที่เป็นดาดฟ้าบ้างนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหญ้าเทียมสำหรับน้องหมาเหมือนกันเวลาเราแยกแอเรียของน้องหมาที่ไม่ถูกกันนะครับนั่นแปลว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะกั้นโซนเป็นสำหรับน้องหมาส่วนด้านหลังก็จะเป็นของน้องพร้อมรอจนกว่าแม่จะเผลอแล้วผมค่อยพาน้องหมาเข้าไปวิ่งเล่นเฮ้ยดีมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำพื้นที่ในบริเวณบ้านของคุณนะครับไม่ว่าใครจะสนใจปลูกหญ้าจริงๆหรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นหญ้าเทียมดีหรือเปล่าและเกรดของมันเนี่ยมันจะดีเท่าหญ้าจริงๆไหมก็พิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วกันครับแต่ถ้าสรุปแล้วว่าเป็นหญ้าเทียมอันนี้เป็นยี่ห้อ Creamy Glass นะครับที่ผมเลือกใช้ตอนนี้ไปเล่นกับน้องพร้อมก่อนดีกว่ากำลังแฮปปี้เลยบายโอ้โหหาใครหาเจนเจนเหรอไม่มีทางอ่ะคิดถึงก็คิดถึงนะหายไปไหนนะเฮ้ยไม่ใช่เขาจุงจักรยานจักรยานป้อมเลยอ่ะทำไงปู่สอนยังไงเริ่มเบื่อเอาละเอาบาย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 ไปไหนลูกไปไหนไปเที่ยวเขียนมาลูกใช่ไหมล่ะแต่ดูสิไม่ใช่ในที่เขาแค่นี้เที่ยวไปเที่ยวเราไปเที่ยวใช่ไหมไปถ่ายเลยมาลูกมาลูกเอาไปไหนเลยมาจับปล่อยยกอย่างนี้นายยกเนี่ยเอามือนี้อีกมือนึงมือนึงจับอย่างนี้ด้วยยกแล้วเดินไปเลยยกเดินเลยอย่างนั้นเดินไม่ต้องลากสบายกว่าไหมไม่จะจูงจะจูงมือนึงทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันเลยเหรอโอ้วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยหาไปฟ้าละจับโอ้ยจะซ้อมท้ายนั่งข้างหน้านั่งข้างหน้าได้ไหมนั่งได้เหรอไม่ต้องจับพร้อมมือหนึ่งต้องจับพร้อมเลยแหละไม่ได้ไม่ได้อันนี้แบตหมดอยู่ครับโอ้ยไม่ใช่
มันเป็นจักรยานไฟฟ้าครับและขี่ได้ด้วยครับพร้อมเอาขาวางตรงนี้ได้ป่ะขาก็ถึงขายังไม่ถึงถึงนิดนึงวางขาวางขาขายอยู่แล้วก็ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปไปเอออันนี้เราฟุ๊กต้องขายไปโอ้เหนื่อยชอบวิ่งไปหาอะไรว้าวรอมันโคตรนานแล้วว้าวโคตรนานแล้วจริงจริงอย่างนี้เอาละป้าว่าหนูแกะกิ่งฟ้าแน่เลยนี่ตะกร้านี่นี่นี่โอ้โหแทนจะหลุดแล้วนะไปเดี๋ยวแป๊บนึงก็เข้าบ้านนะครับบ้านนี้ก็ครับบ๊ายบายหน่อยพร้อมบ๊ายบายบ๊ายบายบายกล้องก่อนบายพร้อมครับพร้อมครับไม่สนละผมได้อันนี้แล้วครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายมาอุ้มพร้อมเข้าไปเลยอ่ะอี